พามาว่าตัวต้อนรับฮาโลวีนกันนั่นก็คือฟักทองนะคะอันนี้จินกำลังร่างอยู่เนาะเวลาร่างเนี่ยเราสามารถปรับได้ด้วยเครื่องมือลูกศรนะคะแบบโยกปรับเอียงปรับเห็นไหมนะคะทำได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราค่อยเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเส้นนะคะแล้วก็อย่าลืมไปลดโอพาซิตี้ของเลเยอร์ล่างด้วยนะพอเราตัดเส้นนะคะเส้นมันก็จะเริ่มคมขึ้นนะเสร็จแล้วก็ลงสีตรงปากกับตาเนาะให้มันเป็นสีดำนะคะทีนี้สีส้มเนี่ยเราก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วค่อยมาเติมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะร่องของฟักทองทีหลังนะคะใครสนใจคอร์สสอนใช้โปรทีเอททุกเมนูรวมเทคนิคอย่าลืมทักมาได้เลยตั้งเลเยอร์เส้นนะให้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ก่อนอย่าลืมนะคะตอนนี้เปิดเลเยอร์ใหม่เพื่อที่จะลงเงาแล้วนะคะแล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่อีกทีนะคะเพื่อที่จะลงแสงนั่นเองอย่าลืมตั้งเลเยอร์ให้เป็นซอฟต์ไลท์นะคะชนิดของเลเยอร์เนี่ยมีผลต่อสีที่ลงอยู่ในแต่ละเลเยอร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มใส่ตัวเส้นของรายละเอียดเนาะพอเอาเส้นออกปุ๊บก็น่ารักนะทุกคนน่ารักไปอีกแบบเลยอะ